สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนกันในคาบรายวิชา Intelligent Thinking ในของอาจารย์นะครับณัฐพลบุญนำโดยในเนื้อหาวันนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราจะเจอกันอีกทีตอนคาบออนไลน์วันนี้ให้เรียนรู้พื้นฐานเบื้องต้นจากตัววิดีโอนี้ก่อนนะครับระหว่างวิดีโอเนี่ยจะมีสั่งงานด้วยเพราะฉะนั้นติดตามตลอดนะครับช่วงเวลาที่เราได้เรียนรู้ในวิดีโอสงสัยตรงไหนก็กลับไปเริ่มมึนๆแล้วกดหยุดตรงนั้นนะลูกนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราค่อยๆเรียนรู้นะครับฟังกันไปไม่นานถ้าดูจากคลิปเราเห็นอยู่แล้วว่ามีกี่นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะลูกนะมาถ้าพร้อมแล้วมาเรียนกันโอเคครับในรายวิชานี้นะครับเนื้อหาในส่วนของอาจารย์ก็คือในส่วนของการคิดอย่างเป็นระบบหรือ systematic thinking เราก็จะมาเรียนรู้ในบางส่วนที่จริงๆหลายๆคนเนี่ยก็จะรู้ถึงเนื้อหาส่วนนี้อยู่แล้วแต่เพื่อความมั่นใจครับเรามาปิดช่องโหว่ไปด้วยกันไปพร้อมๆกันในเนื้อหาที่จะเรียนต่อไปนี้นั่นเองนะครับส่วนแรกเลยหลังจากที่พวกเราได้ทำ pre-test มาอาจารย์เห็นผลมาแล้วหลายๆคนก็จะมีทั้งส่วนที่เราเข้าใจถูกแล้วบางคนอาจจะเข้าใจผิดบ้างเดี๋ยวเรามาเคลียร์ให้เข้าใจโดยตรงพื้นฐานตรงนี้กันครับการดำเนินการพื้นฐานทางการคำนวณนะครับเรายึดจากรูปแบบที่ประเทศไทยใช้แล้วกันเนาะจริงๆแล้วรูปแบบนี้มันเป็นข้อตกลงร่วมกันของในเครือที่ใช้คณิตศาสตร์ร่วมกันบางประเทศครับก็อาจจะมีลักษณะการดำเนินการบางส่วนที่ไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นถ้าเราเคยเห็นในโลกปัจจุบันเนาะมันก็จะมีในส่วนของเอาเครื่องคิดเลขมาลองกดเลขเหมือนกันดู2เครื่องคำตอบต่างกันเหตุผลเพราะมันมาจากข้อตกลงที่ไม่เหมือนกันนั่นเองดังนั้นสำหรับในรายวิชานี้นะครับในการกำหนดแบบประเทศไทยของเราแล้วกันเนาะเราก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ4ข้อนี่แหละนะครับซึ่งอาจารย์ได้ขมวดจากที่เราเห็นในชีทอีกทีนึงดังนั้นเรามาดูนะครับว่าประเทศไทยเราทำยังไงกันบ้างอย่างแรกครับเมื่อเราต้องการที่จะดำเนินการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์แน่นอนว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าในการดำเนินการนั้นมีวงเล็บหรือเปล่าถ้าสมมติมีวงเล็บหรือบางส่วนที่เราสร้างวงเล็บขึ้นมาเองซึ่งจะสร้างตามเงื่อนไขของข้อ2 3 4ต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะจัดการตั้งแต่วงเล็บก่อนเอาไม่เอาที่เราใส่มาเพิ่มนะจัดการวงเล็บก่อนเลยจากซ้ายไปขวาหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาในส่วนของเลขยกกำลังแล้วก็เครื่องหมายกรนเนาะที่ใช้ในค่ารากที่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรากที่2หรือ square root ที่เราเรียกกันคราวนี้จริงๆเลขยกกำลังกับกรนเนี่ยเป็นค่าเดียวกันเหตุผลเพราะต่อให้เราเรียกว่า a ยกกำลังเองเราทราบอยู่แล้วเนาะมันคือ a คูณกันทั้งหมดนะครับจำนวน n ตัวนั่นเองหรือถ้าอาจารย์จะเขียนเป็นรูปแบบของ square root ต่อให้ a นั้นยกกำลัง n เป็นรากที่ n ไม่นับรากที่2รากที่2เราตกลงร่วมกันนะครับว่ารากที่2เราจะไม่ใส่รากนะมันก็สามารถจัดในรูปแบบของเลขยกกำลังที่เป็นเศษส่วนได้ตัวอย่างเช่นระบอกรากที่2ครับจริงๆมันก็แอบมีเลขบางๆอยู่ก็คือ2ยกกำลัง1ของรากที่2นะครับเราสามารถเขียนเป็น2ยกกำลังเศษ1ส่วน2ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราเจอเลขยกกำลังหรือ square root หรือค่ารากที่เราก็จะดำเนินการก่อนจากซ้ายไปขวาและท้ายที่สุดครับหลังจากนั้นเราก็จะทำข้อ3และข้อ4ตามมาคือเราเห็นคูณหารเราทำคูณหารก่อนเราเห็นบวกลบเราค่อยทำเป็นลำดับสุดท้ายนั่นเองมาดูสักตัวอย่างนึงเนาะสมมุติอาจารย์ยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอย่างเช่น5บวก5คูณ5ลบ5ลองทำหน่อยไหมว่าข้อนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใครทำยังไม่ได้กดพอไปนะใครทำได้แล้วปล่อยเลื่อนต่อเลยนะครับเพราะจากข้อนี้เราจะเห็นได้เลยว่าโอเคข้อ1ข้อ2ไม่มีหรือจริงข้อ1มันเกิดจากการบางครั้งเราใส่เพื่อเราจะได้เห็นว่าลำดับไหนเราจะต้องดำเนินการก่อนแต่ถ้าสมมติเราไม่ใส่นะเราดูจากสิ่งที่มีอยู่เลยแน่นอนว่าเราก็ต้องเริ่มจากเครื่องหมายคูณก่อนนั่นเองที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นคูณจากซ้ายไปขวาครับก็จะมีเฉพาะก้อนนี้ที่คูณกันเนาะก็จะได้เป็น25ค่าอื่นยังอยู่ตามปกติ
หลังจากนั้นบวกและลบจากซ้ายไปขวาครับเครื่องหมายจะอยู่ไหนก็ตามแต่ไม่รู้แต่เมื่อใดก็ตามมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบทำจากซ้ายไปขวาเสมอก็จะได้เป็น30ลบ5และท้ายสุดคำตอบของเราคือ25นั่นเองเพื่อความชัวร์นะลูกนะจะขออีกสักข้อหนึ่ง7คูณ7ลบ7หาร7บวก7เอาเลขง่ายๆอย่างนี้แหละเราจะได้ทดลองทำถ้าบางคนเห็นแล้วไม่มี1 2จะไม่พูดถึงเลยอาจารย์เราแค่3 4แหละเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในชุดลำดับที่3และลำดับที่4นะครับเหมือนเดิมนะใครยังทำไม่ได้กดหยุดตรงนี้เลยใครทำได้แล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันว่าอาจารย์จะเฉลยเป็นอะไรนะครับเห็นจากตรงนี้แต่เห็นเลยเนาะว่าเราเห็นเครื่องเหมือนคูณและเครื่องหมายหารเพราะฉะนั้นเราทำเฉพาะก้อนที่คูณและก้อนที่หารก่อนไอ้เครื่องหมายลบบวกอะไรเก็บไว้ทีหลังนะครับก็จะได้เป็น49ลบ7หาร7ได้1แล้วก็บวก7อีกทีนึงนั่นเองเพราะฉะนั้นณเวลานี้หมดแล้วเนาะค่าลำดับอื่นๆนะครับเหลือแต่บวกกับลบนะไม่สนว่าเจอเครื่องหมายในก่อนทำจากซ้ายไปขวาครับเราเลยเอา49ลบ1ได้48เพราะฉะนั้นเมื่อบวกท้ายสุดก็ได้เป็น55นั่นเองเพราะฉะนั้นจากเคสนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับอาจารย์มีข้อพึงระวังอยู่2ข้อให้พวกเราได้ดูกันในตัวอย่างต่อไปนี้ซึ่งก็จะคล้ายคลึงกับที่ในชีทที่เราเห็นอยู่แต่อาจจะมีส่วนที่อธิบายเพิ่มเติมขึ้นยังไงเรามาดูกันครับว่าเรามีข้อควรระวังในส่วนไหนบ้างนะครับส่วนแรกเลยเมื่อพบวงเล็บหรือยกกำลังในชุดที่เราต้องการจะหานะครับให้ดำเนินการคำนวณที่อยู่ในวงเล็บหรือคำนวณในเลขยกกำลังก่อนดังนั้นจากที่เราเห็นแฟบเดียวเราเห็นเลยเราเห็นเครื่องหมายวงเล็บถูกไหมอาจารย์ขีดเครื่องหมายวงเล็บไปก่อนเลยดังนั้นใน2บรรทัดครับทำจากซ้ายไปขวาก็เลยต้องทำวงเล็บแรกก่อนซึ่งวงเล็บแรกก็คือ2บวก3ได้เป็น5และวงเล็บที่2ก็คือ4ลบ1ได้เป็น3เพราะฉะนั้นใน2แถวแรกนะครับเราก็จะยึดตามลำดับที่1นั่นเองเพราะเราเคลียร์วงเล็บก่อนเนาะพอเคลียร์วงเล็บเสร็จบรรทัดต่อไปครับเห็นชัดเจนลำดับที่2ครับก็คือทำเลขยกกำลังก่อนก็คือ2ยกกำลัง3ได้เป็น8และลำดับที่3เราทำเครื่องหมายอะไรก่อนระหว่าง5คูณ3กับ3บวก8ต้องทำ5คูณ3ก่อนถูกต้องครับผู้คนเดียวได้นะลูกนะตรงนี้คือลำดับที่3นั่นเองก็จะได้เป็น15บวก8และท้ายที่สุดเอามาบวกกันก็จะได้เป็น23นั่นเองตอนนั้นเห็นไหมถ้าเราเห็นจากรูปแบบที่เป็นข้อควรระวังข้อแรกเราเห็นวงเล็บทำเรายึดตามที่เรากำหนดรูปแบบเรียงจาก1 2 3 4เลยจะทำให้เราทำคำตอบดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอีกสักข้อควรระวังหนึ่งเขาบอกว่าคำนวณเวลาคำนวณเนาะผลคูณและผลหารนะครับไม่ต้องสนนะว่าจะต้องคูณหรือหารก่อนเพราะการคูณไม่ได้จำเป็นต้องทำก่อนการหารนะครับเพราะฉะนั้นเจอเครื่องหมายใดก่อนไม่ว่าจะเป็นคูณหารหรือบวกลบให้ทำจากซ้ายไปขวาเสมอดังตัวอย่างนี้เลยลำดับ1วงเล็บไม่มีลำดับ2ยกกำลังหรือสแควร์รูทไม่มีมาลำดับ3คือเครื่องหมายคูณหารเห็นชัดเจนว่าอาจารย์ใส่วงเล็บให้ตรงสีแดง2ส่วนนะครับส่วนนี้กับส่วนนี้เป็นส่วนที่ชัดเจนว่าเราต้องจัดการเครื่องหมายคูณกับหารก่อนวัน5คูณ4ได้20 9หาร3ได้3แล้วเราก็มาทำเครื่องหมายสุดท้ายคือเครื่องหมายลบได้คำตอบเป็น17นั่นเองเพราะจากชุดแรกนี้พึงระวังในส่วนนี้ให้ดีนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบที่ประเทศไทยเราทำข้อตกลงร่วมกันนั่นเองคราวนี้ในชุดของการดำเนินการทางการคำนวณครับจริงๆมันก็มีรูปแบบของการสลับที่
เนาะนับเป็นสมบัติหนึ่งที่เราใช้บ่อยในการดำเนินการนี่คือข้อที่ต้องระวังอีกเช่นเดียวกันครับเพราะเครื่องหมายบวกกับคูณไม่ค่อยน่าห่วงมาห่วงเครื่องหมายลบกับหารเลยที่อาจารย์ไฮไลท์อยู่เราจะเห็นเลยว่า a บวก b เท่ากับ b บวก a เสมอตัวอย่างเช่น1บวก3เท่ากับ3บวก1แต่กลับกันครับถ้าเราต้องการจะหา1ลบ3กับ3ลบ1 1ลบ3เนี่ยเราเห็นชัดเจนเนาะมีค่าเป็นลบ2แต่3ลบ1เนี่ยมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่ค่าจะเท่ากันได้เว้นแต่ทั้ง a และ b เป็น0หรือเป็นค่าเดียวกันเราถึงจะสามารถหาคำตอบโดยใช้กฎการสลับที่ได้นะครับและเช่นเดียวกันการคูณเนาะ2คูณ1เท่ากับ1คูณ2 3คูณ5เท่ากับ5คูณ3ไม่น่ากลัวแต่พอเป็นเศษส่วนปุ๊บชัดเจนเลยถ้าครูทำเป็น1ส่วน3กับ3ส่วน1ยังไงก็ตามไม่มีทางที่จะเท่ากันได้นะครับเว้นแต่เป็นค่าเดียวกันเป็นศูนย์ไม่ได้แล้วเนาะคราวนี้นะครับเหตุผลเพราะส่วนศูนย์เราไม่สามารถหาค่าได้หรือบางคนเรียกว่าให้คำตอบดังกล่าวไม่นิยามแล้วแต่ที่เราเรียนมานะลูกนะเพราะฉะนั้นสมบัติสับที่สำคัญมากอีกสมบัตินึงครับที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือสมบัติการแจกแจงเพราะจะมีหลายๆคนเลยที่มักจะเข้าใจผิดในการดำเนินการอย่างกล่าวเรามาดูกันนะว่าเขาทำกันยังไงเราเห็นเลยครับมีก้อน aคูณอยู่กับนิพจน์ข้างในหรือตัวข้างในที่มีการบวกลบกันดังนั้นสิ่งที่เรากระทำได้คือเราเอาตัวที่คูณอยู่ข้างนอกครับคูณกระจายเข้าไปทุกตัวที่บวกลบกันในวงเล็บดังนั้นก็จะได้เป็น a คูณ b นะก้อนหนึ่งแล้วก็บวกด้วย a คูณ c นั่นเองเพื่อความแน่นอนครับเรามาเช็คกันหน่อยสมมติอาจารย์กำหนด a เป็น1 b เป็น2และ c เป็น3ถ้าเรายึดตามนิยาม a คือ1เนาะคูณ b คือ2บวก c คือ3ทำในวงเล็บก่อนถูกไหมยึดตามนิยามที่เราข้อตกลงที่เราตกลงร่วมกันนะครับจะได้เป็น1คูณ5คำตอบเป็น5นั่นเองแต่กลับกันถ้าสมมุติอาจารย์ยึดตามสมบัติการแจกแจงนะครับนั่นหมายถึงก็จะได้เป็น1คูณ2บวกด้วย1คูณ3ทำในวงเล็บก่อนเหมือนเดิมได้2บวกด้วย3เท่ากับ5เช่นเดียวกันตอนนั้นจะใช้แบบไหนจะยึดตามข้อตกลงหรือยึดตามสมบัติเลือกให้ดีนะคำนวณให้ถูกต้องชีวิตเราจะมีความสุขนั่นเองนะลูกนะมาถึงตรงนี้ใครเหนื่อยพักก่อนได้ใครยังไม่เหนื่อยไปต่อได้เลยไม่ต้องกดหยุดพักนะครับไปยาวๆได้เลยมาดูกันต่อเลยในรูปแบบของการดึงตัวร่วมอาจารย์ใช้ภาษาง่ายๆแล้วกันเหตุผลที่เรียกการดึงตัวร่วมเพราะว่าเราจะใช้ในการจัดรูปของสมการให้ดูเรียบร้อยและง่ายต่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับจากรูปแบบที่มันอาจจะซ้ำซ้อนแต่นั้นถ้าเราสามารถดึงตัวร่วมมาได้เนี่ยเราจะเห็นบางพจน์หรือบางส่วนที่เราสามารถย้ายไปหารหรือคูณตลอดทั้งสมการได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีการหาตัวร่วมครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูว่าในพจน์นั้นหรือในแต่ละพจน์ที่ทำการบวกลบกันอยู่นั้นมีค่าที่เหมือนกันและเราสามารถใช้สมบัติกลับกันของสมบัติการแจกแจงในการดึงตัวร่วมออกมาหรือไม่เรามาดูกันในตัวอย่างข้อนี้ครับให้นักศึกษานะครับดึงตัวร่วมของสมการ y เท่ากับ 3x บวก 6เราก็ต้องมาดูแต่ละอันเนาะว่าค่าของมันนะครับการขีด2อันนี้แหละเพราะมีค่าที่บวกลบกันอยู่แต่ละก้อนเราก็จะมาดูกันอย่าง 3x เองจริงๆมีตัวที่คูณกันอยู่เนาะชัดเจนคือ3นะครับคูณกับ x จริงคูณ1ด้วยแต่ไม่นับละกัน1นับเป็นเอกลักษณ์การคูณนะครับหรือ6เองถ้าเรากระจายดีๆเนี่ยเราจะเห็นจำนวนเฉพาะที่สามารถกระจาย6มาได้นั่นก็คือ3คูณ2นั่นเองเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้นักศึกษาจะเห็นเลยครับว่าจะมีค่าที่เรียกว่าตัวร่วมเนาะหรือตัวที่เหมือนกันของแต่ละพจน์ที่มีการบวกลบกันนั่นเองดังนั้นจากตรงนี้ถ้าอาจารย์จะจัดรูปต่อนะครับเราก็จะเห็นค่า3เนาะเป็นค่าที่มีหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆอาจารย์ใส่สีเขียวด้วยจะได้เหมือนกันตลอดนะครับเมื่อดึง3มาข้างนอกครับแน่นอนเลยเราจะเห็นพจน์ที่มีการบวกกันอยู่ตลอดทั้งสมการเหลืออะไรบ้าง
ด้านหน้าพจน์แรกครับเหลือ x ด้านหลังเหลือ2เพราะฉะนั้นจาก y เท่ากับ 3x บวก 6เราสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้เป็น3คูณกับ x บวก2เพื่อความแน่ใจบางคนบอกเอ๊ะเท่าเดิมไหมใช้สมบัติจานแจกแจงครับคูณเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็จะได้เป็น 3x บวก3คูณ2ก็คือ6ซึ่งค่าทั้ง2ค่าจะมีค่าเดิมเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ครับอาจารย์อยากให้นักศึกษานะครับลองซ้อมมือกันสักนิดดีไหมเนาะบางคนอาจจะจำไม่ได้แล้วว่าวิธีการแยกตัวประกอบหรือดึงตัวร่วมของสมการทำอย่างไรลองหาจาก5ข้อนี้ครับว่าแต่ละข้อนั้นมีตัวไหนที่บวกลบกันตลอดทั้งสมการและเป็นตัวที่สามารถดึงออกมาเป็นตัวร่วมได้บ้างให้เวลาทำเพราะฉะนั้นถ้าใครทำเสร็จแล้วกดต่อได้เลยดังนั้นตอนนี้ทุกคนกด stop ใน YouTube นะลูกนะบางคนบอกไม่ฉันจะดูเลยได้เช่นเดียวกันทำแบบไหนก็ได้อยู่ที่ตัวเราถ้าเราเข้าใจอยู่แล้วไม่เป็นไรถ้าเราไม่เข้าใจอาจารย์อยากให้ลองทำแบบฝึกหัดตรงนี้ดูเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของตนเองนะครับแต่ถ้าใครเข้าใจอยู่แล้วมาเรามาดูกันเพราะฉะนั้นเราดูจากข้อแรกเลยข้อ1เราจะเห็นได้ว่ามีค่าที่เป็นตัวร่วมอยู่แล้วก็หลายๆคนชอบเผลอครับเดี๋ยวมาดูกันพอบอกว่า7เป็นตัวร่วมอาจารย์ใส่7ไปก่อนแน่นอนมีวงเล็บแน่ๆเพราะมันเป็นการดึงออกมาตัวหน้าเหลือ x ตัวหลังอ้าวดึง7ออกมาไม่เหลือแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ถ้าทุกๆตัวเลยของการดึงมาเพราะเราต้องการคูณกลับไปแล้วยังได้ค่าเดิมนั่นหมายถึงเรายังเหลือเอกลักษณ์ของการคูณที่ทุกๆตัวครับที่อยู่การบวกไปทุกตัวเนี่ยมันมีคูณ1อยู่ดังนั้นจริงๆแล้วมันมีเลข1อยู่ด้วยเนาะเพราะถ้าเราดูจากพจน์นี้จริงๆมันคือ7คูณ x คูณ1บวก7คูณ1ดังนั้นอาจารย์ดึง7ออกมาตัวหน้าได้ x คูณ1ก็ยังได้ x อยู่ตัวหลังเหลือ1เมื่อเรากระจายกลับไปโดยใช้สมบัติการแจกแจงก็ยังได้7 x บวก7เช่นเดิมนั่นเองข้อ1ผ่านไปข้อ2นี่แหละครับหลายๆคนเผลออาจจะไม่เผลอในข้อนี้ดูดีๆเราจะดึงตัวร่วมอย่างไรเหตุผลเพราะที่บอกว่าเผลออาจจะยังไม่แจกแจงนะแต่ x กำลัง2ครับจริงๆมันคือ x คูณกับ x และบวกด้วย x ตัวสุดท้ายบางคนเผลอชอบเอามาบอก x คูณ x ได้ 2x มีนะมีหลายคนอาจารย์ก็ออกนอกเรื่องแวบหนึ่งนะครับใส่อัศจรีไว้หลายคนบอก x คูณกับ x จะได้ 2x เรามาเช็คกันว่าจริงไหมนะครับอาจารย์กำหนดให้ x นะครับเท่ากับ3มันถ้าอาจารย์กำหนด x เท่ากับ3เมื่อเราแทนค่าในสมการครับจะได้เป็น3คูณ3อีกฝั่งหนึ่งเป็น2คูณ3แทบจะเห็นด้วยตาเปล่าเลยไม่ต้องคูณเลยว่ายังไงก็ตาม2ฝั่งไม่เท่ากันแน่ๆนะลูกนะเพราะฉะนั้นระวังส่วนนี้ดีๆเพราะท้ายสุด x คูณ x คูณกันกี่ตัวเอาไปยกกำลัง2นั่นเองมาดังนั้นถ้าข้อนี้เช็คปุ๊บเหมือนเดิมอาจารย์แทนค่า x เท่ากับ3เพราะฉะนั้น3คูณ3ก็ยังมีค่าเท่ากับ3กำลัง2เหมือนเดิมนั่นเองนะลูกนะนี่คือข้อที่พึงระวังดังนั้นกลับมาที่ข้อเดิมครับเพราะฉะนั้น x กำลัง2ก็คือ x คูณ x เราก็ดูว่ามีตัวร่วมอะไรกันบ้างแล้วก็อย่างที่เห็นเลยจริงๆ x ตัวหลังมันคูณ1อยู่อาจารย์เขียนบางมากมองไม่เห็นเลยนะครับแต่อยากให้รู้ว่ามี1อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวร่วมและของทั้ง2ตัวว่ามีตัวไหนนะลูกสิ่งที่เราทำต่อไปก็คือเราดึงตัวร่วมของชุดนั้นออกมาก็คือ xทำให้พจน์หน้าครับเหลือเพียงแค่ x และพจน์หลังเหลือเพียงแค่1เมื่อคูณกระจายกลับไปก็ยังได้ x กำลัง2บวก x นั่นเองมาดูที่ข้อ3ก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นเนาะ x กำลัง3คือ x 3ตัวครับ3คูณ x ก็3คูณ x อยู่แล้วดังนั้นตัวที่มีเหมือนกันอย่างน้อยสุดก็คือต่างฝ่ายต่างมี x เหมือนกัน1ตัวอาจารย์ก็เลยดึงออกมา1ตัวครับทำให้ตัวหน้าเหลือ x 2ตัวเมื่อเอา x 2ตัวมาคูณกันจะได้
x คูณ x คือ x กำลัง2ส่วนพจน์หลังการนี้ไม่มี1แหละเราเห็นเลยมีค่า3อยู่ไม่ต้องใช้เอกลักษณ์การคูณมาใส่ในพจน์ตามปกติเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น x คูณกับ x กำลัง2บวก3นั่นเองอย่างพอไหวนะใครมาถึงข้อนี้ถ้าสมมุติว่าเราเริ่มเข้าใจแล้วกดpause หรือกดหยุดไว้ก่อนแล้วลองทำเองก่อนแล้วใครยังไม่เข้าใจฟังต่อได้เลยหรือใครทำเสร็จแล้วดูต่อได้เลยนะครับว่าข้อนี้ทำอย่างไรต่อไปแต่ละพจน์ของข้อ4ถ้าอาจารย์เขียนกระจายเนาะจะเห็นได้ว่าพจน์แรกเป็น5คูณ x 4ตัวอันนี้เป็น5คูณ2คูณด้วย x 3ตัว5คูณ3คูณด้วย x อีก2ตัว5คูณ4คูณด้วย x ตัวเดียวและก็5คูณ5เพราะฉะนั้นถ้าเรากราดทั้ง5ตัวครับเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือค่า5ที่เราสามารถดึงตัวร่วมได้เพราะฉะนั้นในข้อ4ครับคำตอบของเขาก็คือดึง5มาแล้วเราจะเห็นตัวที่อาจารย์ไม่ได้ไฮไลท์มีอยู่4ตัวจะได้เป็น x กำลัง4พจน์ที่2มี2คูณกับ x 3ตัวครับจะได้เป็น 2x ยกกำลัง3 3x ยกกำลัง2 4x และสุดท้ายก็คือ5นั่นเองพอเห็นภาพเนาะถ้าเห็นภาพแล้วมาดูข้อ5กันต่อเลยครับตัวที่เหมือนกันคือ xเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแต่ละตัวมีตัวร่วมของเขาเนาะ a คูณอยู่กับ x ก็จะมี a กับ b แล้วก็ c ที่เหลืออยู่และคูณกับ x คราวนี้จางเขียนไม่เหมือนเพื่อนบางคนอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับ x คูณกับ a บวก b บวก c เพราะการคูณยังมีสมบัติการสลับที่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั่นเองนะลูกนะดังนั้น a บวก b บวก c คูณกับ x ก็คงจะไม่ต่างกับ x คูณกับบวก a บวก b บวก cทั้งก้อนสลับกันตามภาพที่เห็นเลยผ่านมา5ข้อแล้วถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากลองทำอีก5ข้อลองทำก่อนกดหยุดได้เลยแต่ถ้าใครพร้อมจะดูเฉลยต่อไปไปต่อได้เลยครับมาในข้อที่6ครับเราจะเห็นได้ว่ามีพจน์ที่คูณกันอยู่เนาะอยู่3ตัวมีเครื่องหมายลบอยู่ตรงกลางเราทำเหมือนเดิมเลยเอาตัวที่เหมือนกันถึงบางตัวจะไม่มีค่าอยู่อาจารย์ใส่ไว้บางๆเหมือนเดิมก็นับว่ามีค่าเราก็สามารถดึงออกมาได้ครับจะได้เป็น x คูณกับ x กำลัง2ลบ x ลบ1นั่นเองหรือในข้อต่อไปเราจะเห็นว่ามี a คูณกัน4ตัว a คูณกัน2ตัวและ a 1ตัวงบที่เขียนให้เห็นเลยมีคูณ1ด้วยเพราะเดี๋ยวดึงแล้วหมดเดี๋ยวเราจะเผลอใส่0นะลูกนะดังนั้นจากค่าที่ซ้ำกันครับทั้ง3ตัวก็จะได้เป็น a คูณกับ a กำลัง3ลบ a เท่ากับบวก a และก็บวก1นั่นเองเช่นเดียวกับในข้อ8นะครับ3คูณกับ b 5ตัวและ5คูณกับ b 3ตัวเราจะเห็นได้ว่ามีตัวที่ซ้ำกันเนาะ3เลข3กับเลข5เนี่ยจบและตัวเลขจบแต่ตัวแปรที่ซ้ำกันคราวนี้มีถึง3ตัวเลยครับดังนั้นข้อนี้สิ่งที่ได้ก็จะเหลือได้ b กำลัง3เนาะสิ่งที่เหลือก็จะเหลือ 3b กำลัง2แล้วก็บวก5นั่นเองอ๋อยังง่ายอยู่เนาะยังง่ายยังพอจำได้นะครับมาข้อต่อไปเลยข้อ9เราจะเห็นพจน์ที่ซ้ำกันอยู่นะครับนั่นก็คือ4ดังนั้นเมื่อจะดึง4ออกมาก็จะเหลือ1บวก4แล้วก็บวก4กำลัง2นั่นเองข้อสุดท้ายอาจารย์ไม่ต้องเขียนเลยนะครับเราเห็นอยู่แล้วว่ามี a เป็นตัวประกอบของทั้ง3ตัวดังนั้นเมื่ออาจารย์ดึง a ออกมาครับตัวพจน์แรกจะเหลือ b พจน์2เหลือ c
และพุทธ3เหลือ d นะครับก็จะได้เป็น a คูณกับ b บวก c บวก d นั่นเองเป็นยังไงบ้างพอมาถึงตรงนี้พอจะเข้าใจมากขึ้นแล้วยังครับอาจารย์จะไม่พูดถึงแยกตัวประกอบ2โมเลกุลอะไรเนาะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมึนดังนั้นใครมึนพักได้สักแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาพบในเนื้อหาต่อไปที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับโอเคสำหรับใครที่พร้อมแล้วมาดูต่อเลยอีกส่วนหนึ่งที่พวกเรามักจะหลงลืมครับแล้วก็เผลอในการคิดผิดบ้างในบางครั้งนั่นคือเศษส่วนนั่นเองเพราะเศษส่วนครับคือการอธิบายสัดส่วนของการแบ่งสิ่งหนึ่งออกเป็นส่วนๆนะครับโดยเราจะนับเป็นส่วนที่เราแบ่งเนี่ยสมมติเรามีมวลรวมที่เราจะต้องการแบ่งเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งจะแบ่งกี่ส่วนนะซอยเลยซอยให้ยิกนะครับไม่ได้ก็ตามดึงส่วนนั้นออกไปมันจะกลายเป็นเศษของส่วนที่เป็นส่วนใหญ่นั่นเองดังนั้นเราก็มักจะเขียนในรูปแบบของการหารครับอาจจะเป็น p หารด้วย q หรือจะอยู่ในรูปแบบของเศษ p ส่วน q ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหลายๆรูปแบบของเศษส่วนครับอย่างแรกเลยเศษส่วนอย่างต่ำเรามักจะเขียนโดยเพียงแค่ต้องการจะจัดให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายตัวอย่างเช่นเศษ2ส่วน4ครับเราเพียงแค่พยายามดูครับว่าทั้ง2ตัวมีส่วนไหนที่เป็นส่วนที่เป็นตัวประกอบที่เราสามารถตัดกันได้เราใช้ภาษานั้นเนาะหรือจริงๆก็คือค่าดังกล่าวสามารถหารกันแล้วมีค่าเท่ากับ1นั่นเองแล้วถ้าอาจารย์จัดรูปสักนิดนึงอย่างเช่น4เราจะเห็นเลยว่า4เนี่ยตัวประกอบของมันคือ2คูณ2ดังนั้นอย่างน้อยที่สุดมันจะมี2ตัวนึงที่ตัดกันนะครับแล้วมีค่า1ทั้งคู่เพราะ2หาร2ได้1เนาะเราก็สามารถเขียนจาก2ส่วน4เนี่ยให้อยู่ในรูปของ1ส่วน2ได้เช่นเดียวกันเรามาลองอีกสักรูปหนึ่งนะครับอย่างเช่น15หาร45เราสามารถทำตัวประกอบของแต่ละจำนวนครับกระจายออกมาแล้วก็ตัดแต่อย่าเผลอนะบางคนเป็นนะอย่างข้อแรกเลยข้อเมื่อกี้เลยพอ2ตัดปุ๊บหาย0กลายเป็น0ส่วน2เท่ากับ0ไม่ใช่นะอย่าลืมนะทุกครั้งของการคูณเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของการคูณคือ1คูณอยู่ด้วยทุกครั้งเสมอนะครับเพราะอย่างน้อยที่สุด1คูณอะไรก็ยังได้ค่านั้นอย่างเช่น1คูณ2ก็ยังได้2 1คูณ8ก็ยังได้8 1คูณ -5 ก็ยังได้ -5 เสมอดังนั้นอย่าลืมเมื่อใดก็ตามที่พูดถึงการคูณยังมีค่าที่คูณอยู่มาดูกัน15เนาะ5 3อย่างที่อาจารย์บอกเลย1ก็ไม่ได้ผิดที่จะเขียนลงไปถูกไหมเพราะ5คูณ3ได้15คูณ1ก็ยังได้15อยู่นะครับ45ล่ะโอ้ก็ไล่เลย5 1 5 4 3 15ไล่ไปคิดชีวิตนะครับจริงๆมันก็มาจาก5คูณ3คูณ3คูณ1นั่นเองเพราะถ้าเราดูพจน์ที่เป็นเศษและพจน์ที่เป็นตัวส่วนเราจะเห็นได้ว่ามีพจน์ที่สามารถตัดกันได้คือ5หาร5ได้1เนาะจะเขียนไว้3หาร3เองก็ได้1เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้าย1คูณ1คูณ1ข้างบนได้เป็น1ข้างล่าง1คูณ1คูณ3คูณ1ได้เป็น3เพราะฉะนั้น15ส่วน45ก็ยังมีค่าเท่ากับ1ส่วน3นั่นเองนี่คือส่วนของการทำเศษส่วนอย่างต่ำคำถามคือต้องต่ำไปขนาดไหนเราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่สามารถตัดกันได้อย่างเช่น2ข้อนี้เลย1กับ2ตัดกันไม่ได้แล้วยกเว้นเอา1ตัดกับ1ก็คือ1ส่วนด้วย2คูณ1 1ก็ตัดกับ1ตัดอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีทางที่จะลดลงไปมากกว่านี้แล้วนะครับนี่คือรูปแบบของเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองมาดูข้อนี้ซิลองทำให้เป็นเศษส่วนอย่างง่ายหน่อยว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างครับลองทำนะกดพอสเลยกดหยุดไว้สักครู่และใครทำแล้วไปต่อได้เลยนะครับในตัวอย่างข้อนี้นะครับจงเขียนเศษ350ส่วน 1,000 ให้อยู่ในรูปแบบของเศษส่วนอย่างต่ำหลายๆคนเรียนและคล่องเห็น0ตัด0ทำได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าใครยังไม่คล่องเขียนกระจายครับอย่างที่อาจารย์ทำเมื่อกี้350ส่วนด้วย 1,000 เราก็ต้องพยายามมาดูว่า350เองเนี่ยถ้าเราหาร5ไปเรื่อยๆเพราะมันลงเศษ0เนาะหารได้หลายอย่างเลยหาร2ก็ได้หาร5ก็ได้นะครับเราสามารถจัดรูปของ350เนี่ยให้อยู่ในรูปแบบยาวๆได้
เนาะดูซิว่าจะต้องใช้กี่ตัวอันถ้าเรากระจายออกมาก็จะมี7คูณ5นะครับคูณ5แล้วก็คูณ2นี่คือตัวประกอบที่คูณกันทั้งหมดซึ่งท้ายที่สุดค่านี้ย้ายกลับไปก็ยังเป็น350จานแถมให้อ่ะคูณ1ด้วยเพราะว่า1เป็นเลขเอกลักษณ์การคูณทำได้เช่นเดียวกันพอมาค่า 1,000 ครับจริงๆกระจายได้หลายแบบมากนะลูกนะอาจจะเริ่มจากอ่ะ5คูณ5คูณ5ได้125แหละคูณเข้าไปอีก2เป็น250คูณเข้าไปอีก2เป็น500คูณเข้าไปอีก2เป็น 1,000 ก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนเอา10เลยอย่างเช่นนะรูปนี้อาจารย์จัดไหนแต่จะบอกว่ามันคือ35คูณ10กับ100คูณ10ค่อยๆเคลียร์ทีละค่าก็ได้ไม่ว่ากันบางคนไม่อยากกระจายออกมาทั้งหมดนะครับแล้วแต่ใครถนัดอย่างบางคนไม่รู้ทำไงก็เอาค่านั้นหารยาวไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้1แล้วค่อยมาตัดกันเราก็จะเห็นว่ามี5 2ตัวป๊าบๆมี2 1ตัวป๊าบๆเหลือเท่าไหร่ส่วนนั้นนะครับคือเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ7ส่วน10นั่นเองหรือถ้าใครทำอย่างข้อล่างเห็นมั้ยพอเรากระจายมาทีละตัวเหลือ35ส่วน100ข้างบน35คือ75ข้างล่างคือ10 10เป็น100พอแก้ปุ๊บอาจารย์ก็จะเห็นข้อผิดทันทีว่าเอ๊ะจะทำอะไรผิดไปแม่ข้างบนต้องได้20นะครับมัน10 10เป็น100ก็เอา5ส่วน10ตัดกันเนาะได้1ส่วน2ก็จะได้7ส่วน20เช่นเดียวกันมีหลากหลายวิธีครับอยู่ที่วิธีไหนที่เราคิดว่าเราโอเคเราก็ใช้วิธีนั้นแต่แม้พอเราเหลือแค่7กับ20เห็นเลยว่าเราไม่สามารถตัดทอนหรือใช้วิธีที่เราทำกันมาก่อนหน้านี้ให้มันลดลงไปมากกว่าดีแล้วเราก็จะได้รูปแบบเศษส่วนอย่างต่ำหรือเศษส่วนอย่างง่ายจาก350ส่วน100ก็เลยกลายเป็น720นั่นเองนะครับอันนี้คือการตัดเลขหรือการตัดค่าคงที่ไม่เท่าไหร่ข้อต่อไปเริ่ม advance ขึ้นมาลองดูเศษ 2x บวก 6xy ส่วนด้วย 4x กำลัง 2 บวก 10x กำลัง 3 โอ้แม่เจ้าสิ่งสำคัญที่สุดลองดูก่อนมีตัวร่วมอะไรที่สามารถดึงมาได้เผื่อว่าตัวร่วมตัวนั้นจะเอามาตัดข้างนอกได้ของทั้งเศษและส่วนแยกกันนะระวังดีๆให้เวลาทำสักนิดหนึ่งแต่ถ้าใครทำเสร็จแล้วปล่อยต่อเลยจ้าใครยังไม่ได้เริ่มทำไม่ได้ลองกดพอสเลยเดี๋ยวนี้เลยแต่ถ้าใครทำได้มาดูกันจะลอกโจทย์เผื่อให้เราได้นั่งเอ๊ะเราจะหยุดพอสดีไหมรอสักนิดนะจ๊ะอย่างที่บอกแยกกันดูนะลูกดูตามไฮไลท์อาจารย์เลยแยกกันคิดเศษก็เศษส่วนก็ส่วนดังนั้นถ้าดูจากเศษก็เศษส่วนก็ส่วนจะเห็นได้ว่าตัวเศษครับมี2คูณกับ x ตัวที่2มี3คูณ2คูณ x คูณ y ซึ่งจะมี 2x นี่แหละตามฝ่ายต่างเป็นตัวที่สามารถดึงร่วมกันออกมาดังนั้นจะดึง 2x มาก่อนข้างหน้าดึงออกมาหมดก็เลยเหลือเพียงแค่พจน์ที่1ก็คือ1บวกพจน์ที่2ของเราครับเหลือ3 y เขียน3 y ไว้แล้วพวกคำชัวร์บางคนอาจจะคูณโดยใช้สมบัติการจะแจงอีกรอบ1 2x คูณ x เท่ากับ 2x คูณ1ได้ 2x ชัวร์ 2x คูณ 3 y ยังได้ 6x y อยู่โอเคชัวร์สบายใจมาดูพจน์ล่างกันข้างหน้ามี2คูณ2คูณ x คูณ x 10x กำลัง3น่าจะมาจาก5คูณ2คูณ x คูณ x คูณ x เราก็มาดูว่ามีตัวไหนซ้ำกันมั่งซึ่งก็จะเห็นเลยตัวซ้ำมากมายมี 2x กำลัง2เลยก็ดึงออกมาลูกแย่ได้แค่เหลืออะไรข้างในมั่งเหลือ1โทษครับเหลือ2ข้างหลังเหลือ 5x ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น
2ตัด2เห็นแล้วสบายใจ x ส่วน x กำลัง2ตัดกันได้ไรได้ x ทำไมล่ะทำไมอาจารย์เขียนกระจายให้ดูก้อนหลังคงตัดไม่ได้ติดไว้อย่างนั้นก่อนนะครับ 2x กำลัง2คือ2คูณ x คูณ x ถูกไหมดังนั้น2กับ2ตัดกันอย่างสบายใจ x กับ x ตัดกันอย่างสบายใจคำตอบสุดท้ายก็เหลือแค่1บวก3 y ส่วนด้วย x คูณด้วย2บวก5 y เราจัดรูปไว้เลยงดงามหรือบางคนไม่ได้ดึงออกมาเพราะเห็นแล้วว่า 2x ตัดกันได้ก็อาจจะ x คูณเข้าใจอยู่ในพจน์นั้นเหมือนเดิมก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราเพียงแค่พยายามจัดรูปที่ดึงตัวร่วมออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับก็น่าจะอยู่ในรูปนี้นั่นเองมาถึงส่วนดึงตัวร่วมแน่นอนมันก็ยังจะมีส่วนของการบวกลบอีกเช่นกันนะครับพร้อมไหมคุยคนเดียวบางคนบอกบ้าไปแล้วนะอาจารย์ก็ตอบได้เลยว่าพร้อมเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันเลยนะครับเศษส่วนอย่างต่ำอีกเรื่องนึงที่มักจะทำกันผิดเหตุผลเพราะถ้าเราสังเกตจากรูปที่ผ่านมาทั้งหมดเราดึงตัวประกอบมาตัดกันได้นั่นหมายถึงทุกรูปนั้นมันคูณกันอยู่แต่บางคนเพลินจะใช้คำว่าเพลินเลยดันเผลอมาตัดได้แต่รูปบวกลองแทนค่าดิยังไงก็ไม่เท่ากันอย่างเช่นอาจารย์กำหนดให้ a เท่ากับค่าเดิมแล้วกันนะ1 b เท่ากับ2 c เท่ากับ3เพราะฉะนั้น a บวก b 1บวก2 b บวก c 2ส่วน3มีค่าเท่ากับ3ส่วน5แต่ถ้าเราบอกมันเท่ากับ a ส่วน c a คือ1 c คือ3ยังไงก็ไม่เท่ากันจ้างั้นอย่าเผลอนะจ๊ะอย่าเผลอถ้าจะตัดตัดเมื่ออยู่ในรูปของผลคูณเท่านั้นตัวอย่างเช่นเอาเผื่อจะนึกไม่ออก a คูณ b ส่วนด้วย b คูณ c โอ้อย่างนี้ตัดได้อย่างสบายใจตัด b ตัด b คำตอบคือ a คูณ c เลยเอาค่ามาแทนเพื่อความชัวร์เพราะฉะนั้น a คือ1 b คือ2 b คือ2 c คือ3 2ตัดกันได้เศษ1ส่วน3 a คือ1 c คือ3ไอ้ยะชัดเจนว่า a คูณ b ส่วน b คูณ c เท่ากับเศษ a ส่วน c นั่นเองอันระวังดีๆนะจ๊ะจะทำได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในรูปผลคูณเท่านั้นนะครับคราวนี้ก่อนจะบวกลบอีกอันนึงเพื่อไหนๆก็ไล่กันมาเป็นเอพิโซดแหละมาถึงเรื่องนี้เขียนให้ชัดเจนเอาให้แน่ใจกันอีกรอบนึงเมื่อใดก็ตามครับที่เราคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วนคือเอาเศษส่วนมาคูณกับเศษส่วนนะครับเราจะเอาเศษคูณกับเศษส่วนคูณกับส่วนนั่นเองเพราะฉะนั้น a ส่วน b คูณกับ x ส่วน y ก็จะได้เป็น a คูณ x และก็ b คูณ y นะเตือนอีกรอบหนึ่งบอกแล้วนะเตือนแล้วนะพลาดอีกคราวนี้ก็นะไม่รู้จะบอกยังไงเลยนะครับอ่ะหารเช่นเดียวกันหารเนี่ยมันก็คือผกผันการคูณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือจากหาร c ส่วน d ครับเมื่อเปลี่ยนหารเป็นคูณเราท่องกันสมัยก่อนเมื่อเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้นจากหาร c ส่วน d เมื่อเปลี่ยนเป็นคูณก็จะกลายเป็นคูณ d ส่วน c เมื่อเรามาอยู่ในรูปการคูณเราก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเหมือนเดิมนั่นเองคงไม่ได้เข้าตัวอย่างเนาะเป็นการเตือนอีกครั้งให้เราทำความเข้าใจตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้แหละอีกข้อหนึ่งที่พวกเรามักจะเผลอเรอกันนั่นคือการบวกและลบเศษส่วนนั่นเองมันอาจจะไม่สามารถทำได้เหมือนคูณหรือหารเนาะหารเนี่ยจริงๆก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแล้วเราก็มาใช้สมบัติการคูณโดยการเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแต่พอเป็นการบวกลบครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องจัดรูปของตัวส่วนให้มีค่าเท่ากันก่อนเราถึงจะสามารถที่เอาค่าสองค่ามาบวกลบกันได้เพราะฉะนั้นรอช้าอยู่ใหญ่มาดูกันเลยจากสมการนี้อาจจะดูยากอาจารย์ยกตัวอย่างให้พวกเราดูแล้วกันตัวอย่างเช่นเศษ1ส่วน2บวกด้วยเศษ1ส่วน3เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ส่วนไม่เท่ากันบางคนหาครอนอหาอะไรตามใจตามแต่ใจต้องการนะครับแต่สรุปจ้าคือถ้าเห็น
ส่วนไม่เท่ากันปุ๊บต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนคำถามคือทำยังไงให้ส่วนเท่ากันล่ะเราก็ต้องเอาค่าไปหาครน.ครน.คือคูณร่วมมากมันหมายถึงหาตัวที่คูณไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็น1ส่วน1เขียนเป็นมุมเล็กๆ2กับ3เห็นไหมจะละ2หารได้ตัวแรกเก็บไว้ก่อนตัวหลังมี3หารได้อีกทีหนึ่งเราหารไปเรื่อย1คูณ1กับ1ปุ๊บเอาตัวที่หารทั้งหมดมาคูณกันเราจะได้ครน.ของสมการชุดนั้นดังนั้นตอนที่มันเป็นส่วน2ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนส่วน2เป็นส่วน6เราเลยต้องคูณ3ทั้งเศษและส่วนเชกเช่นเดียวกับพจน์ข้างหลังอยากทำให้เป็น6ก็ต้องคูณ2ทั้งเศษและส่วนจะได้เป็น3บวก2คำตอบคือเศษ5ส่วน6นั่นเองไม่ได้เป็นเฉพาะเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายลบเองก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นเศษ1ส่วน3ลบเศษ1ส่วน6จันหารเรื่อยๆเหมือนเดิมเนาะมี3กับ6คราวนี้เห็น3แล้วอาจารย์3ดันหารได้ทั้งหน้าหลังครับ3 1 3 3 2 6แล้ว2หารทั้งหน้าหลังเพราะฉะนั้นครน.ข้อนี้ก็มีค่าเท่ากับ6เช่นเดียวกันตัวหลังแทบไม่ต้องทำเลยอาจารย์ใส่ไว้ก่อนเลยลบ1เพราะ6อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเพราะส่วนมันตรงกันอยู่แล้วแต่ตัวหน้าครับไม่เท่าเนาะอาจารย์ก็เลยเอา2คูณทั้งเศษและส่วนคำตอบก็เลยได้เป็นเศษ1ส่วน6พอเห็นภาพเนาะเห็นไหมจากที่อาจารย์ทำอาจารย์ต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนไม่ได้ก็ตามที่เป็นการบวกหรือลบกันแต่ถ้าคูณสบายใจเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนถ้าหารก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยนะครับฟังตรงนี้มึนๆงงๆกดกลับไปครับกดย้อนกลับไปฟังอีกรอบนึงหรือถ้าไม่ย้อนลองทำอีกสักข้อนึงเพื่อความชัวร์ว่าเราเข้าใจตรงกัน2ส่วน3บวก4ส่วน5ครับบางคนบอกเรียนมาคุ้นไขว่คุ้นไขว่เห็นส่วนบ่เท่ากันเอาส่วนมาคูณกันเลยได้15หลังจากนั้นเอาค่าคูณขึ้น2เอา3คูณไขว่ไปกับ4แต่จริงเห็นไหมณความเป็นจริงเมื่อเราหาครน.เสร็จเราเพียงแค่ทำให้ส่วนเท่ากันตัวหน้าเราเห็นแล้ว3หาอะไรมาคูณให้ได้15ก็มีเลข5ตัวหลังมีอยู่5ทำยังไงได้15ก็คูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น10กับ12หรือ22ส่วน15นั่นเองนี่คือรูปแบบการคูณและลบเศษส่วนย้ำอีกครั้งจะทำได้ก็ต่อเมื่อถ้าเป็นการบวกลบส่วนต้องเท่ากันเราถึงเอาเศษมาบวกลบกันได้แล้วก็อย่าเผลอนะครับบางคนเผลอเห็นเศษส่วน1ส่วน2บวก1ส่วน3เอา1บวก1ได้2เอา2บวก3ได้5ได้คำตอบ2ส่วน5นะลูกนะพังพินาศกันเลยทีเดียวระวังด้วยในเรื่องของการบวกและลบเศษส่วนนั่นเองนะครับลองอีกสักนิดไหมเพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์เศษ3ส่วน10ครับบวกด้วยเศษ7ส่วน15เอาเลขง่ายๆสบายตัวบางคนชินแล้วกับการเอาส่วนคูณกันปุ๊บคูณไขว้ทำได้แล้วค่อยลดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็ได้นะครับบางคนไม่ชินค่อยๆทำหาครน.เอา10กับ15มาเห็นแล้ว10กับ15เอา5หารพอเราหารไปเรื่อยไหมครับเราก็จะเห็นแล้วว่าครน.ของเรามีค่าเท่ากับ30ตัวหน้าอยากได้30ก็เลยคูณ3ทั้งเศษและส่วนตัวหลังอยากได้30ก็เลยคูณ2ทั้งเศษและส่วนก็ได้เป็น9บวก14คำตอบเป็น23บวก30หรืออย่างที่เมื่อกี้ได้ยินอาจารย์พูดเลยบางคนบอกเออก็ถนัดคูณไขว้เขียนอีกฟังแล้วกัน3ส่วน10บวก7ส่วน15เรียนมานี่เรียนมาที่โรงเรียนบอกนี่คูณกันเลยพอคูณกันเสร็จปุ๊บสิ่งที่ทำต่อไปคูณไขว้ขึ้นไปเลย
คูณกันให้สนุกสนานทำได้เช่นเดียวกันข้างล่างคูณกันได้150คูณไขว้ขึ้นบน15 3 45บวกด้วย70เพราะฉะนั้น45บวก70มีค่าเท่ากับ115ส่วน150มีทั้ง5ทั้ง0ก็คือมี5เป็นตัวประกอบเนาะอาจารย์ก็จะเขียนเป็น23คูณ5กับตัวข้างล่างเป็น30คูณ5ตัดกันคำตอบยังเท่าเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครเคยเรียนแบบไหนมาเคยมีชุดคิดแบบไหนแล้วยึดตามชุดคิดของตัวเองเลยใครไม่มีลองทบทวนตามแบบของอาจารย์นะครับโดยใช้นิยามและสมบัติต่างๆของการบวกและลบเศษส่วนในการดำเนินการก็จะสามารถหาคำตอบได้เช็คเช่นเดียวกันนะเลือกแบบที่ใช่นะครับโอเคไหมมาถึงตรงนี้แล้วมาอาจารย์พาไปต่อเลยเรื่องท้ายสุดแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะครับคือการเทียบบัญญัติไตรยางค์นั่นเองหรือการใช้กฎของ3โดยการหาความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในบัญญัติไตรยางค์นั้นเราสามารถใช้กฎของ3เนี่ยในการหาความสัมพันธ์ได้แบบใดบ้างมาดูเลยข้อแรกเข้าเลยถูกไหมเพราะเราคุ้นๆอยู่แล้วแหละแต่อะไรแล้วนะอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้น learning by doing ดูจากตัวอย่างแล้วมาดูกันว่าวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์นั้นสามารถทำได้แบบใดได้บ้างจากข้อนี้เลยครับตัวอย่างน้ำส้ม15ขวดราคา180บาทถ้าต้องการซื้อน้ำส้ม5ขวดจะต้องใช้เงินเท่าใดมีวิธีหลายวิธีเนาะในการทำบางคนอาจจะใช้วิธีการเทียบจากสิ่งที่ต้องการความหมายก็คือเราใช้วิธีการเทียบเป็น1หน่วยซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างแพร่หลายนะครับในการใช้งานถามวิธีทำยังไงเราเห็นและต่างฝ่ายต่างมีน้ำส้มถูกไหมเพราะถ้าอาจารย์ไฮไลท์อันแรกถามน้ำส้ม15ขวดถึงเวลาคำถามถามน้ำส้ม5ขวดเราจะเอาชุดที่มีเหมือนกันมาไว้ด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเทียบเป็น1หน่วยครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ก็จะได้เป็นน้ำส้ม15ขวดราคา180บาทแต่นั้นคำว่าเทียบเป็น1นั่นหมายถึงเราก็ต้องดูซิว่าถ้าเราเหลือแค่1ขวดเนี่ยจะมีราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้อาจารย์โยงเส้นอย่างนี้ความหมายก็คือเราจะเอาค่า1ขึ้นไปคูณกับ180ครับแล้วเอาค่า15มาเป็นส่วนหารดังนั้น180หารด้วย15ก็จะได้เป็น12บาทนั่นเองดังนั้นเมื่อเทียบเป็น1แล้วสิ่งต่อไปที่เราทำก็คือเราจะเทียบหน่วยที่ต้องการหานั่นหมายถึงเราก็จะเทียบจาก1นี่แหละครับราคา12บาทสิ่งที่โจทย์ต้องการคือน้ำส้ม5ขวดอาจารย์ทำเหมือนเดิมเนาะก็จะได้เป็น12คูณ5ส่วน1หรือ60บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นจากชุดนี้ครับหลายๆคนทําจนเกิดความเคยชินเพราะฉะนั้นเมื่อเราเทียบบัญญัติไตรยางค์คําว่าเทียบ3เราก็เลยอาจจะรวบยอดบางส่วนให้มันกระทัดรัดลงนะอย่างเช่นจากข้อนี้เลยเราจะเห็นได้ว่าบางคนก็จะเริ่มจากน้ําส้ม15ขวดราคา180บาทแล้วก็เข้าคําถามเลยว่าถ้าน้ําส้ม5ขวดครับราคาเท่าไหร่อันคูณขึ้นหารลงเหมือนเดิมก็จะเป็น180คูณ5หาร15หรือก็คือ60บาทนั่นเองคำตอบตรงกัน
วิธีเทียบตัญญัตยางนี้ครับมันมองรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่มาในทิศทางเดียวกันเราเห็นได้ว่าน้ำส้ม15ขวดราคา180เมื่อลดเหลือ5ขวดราคาต้องลดลงตามเช่นเดียวกันนั่นหมายถึงไปในทิศทางเดียวกันเราจะเรียกว่าบัญญัติไตรยางค์แบบแปรผันตรงข้อนี้เลยสามารถที่จะใช้รูปแบบตามปกติในการหาคำตอบได้แต่ในข้อต่อไปครับดูจากความเป็นจริงด้วยเรามาดูกันว่าถ้าเป็นตัวอย่างต่อไปเราจะทำอย่างไรมาถึงตรงนี้ใครยังจดไม่เสร็จกดพอยต์ไปก่อนนะครับหรือบางคนจะฟังให้เข้าใจทีเดียวแล้วค่อยจดก็ได้เช่นเดียวกันแต่อยากให้จดนะการจดจะช่วยให้เราเข้าใจในสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นถ้าพร้อมแล้วเราไปตัวอย่างข้อต่อไปครับวัว5ตัวกินหญ้า1กองใช้เวลา3วันถ้าวัว2ตัวกินหญ้า1กองคำถามแรกก่อนเวลาจะต้องเพิ่มขึ้นหรือเวลาจะต้องน้อยลงบางคนบอกตอบไม่ได้ไม่ได้เป็นวัวแต่ลองคิดว่าเอ๊ะถ้าวัวมันกินหญ้ามันจะใช้ชีวิตยังไงมีวัว5ตัวกินหญ้า1กองใช้เวลาตั้ง3วันพอเหลือวัวแค่2ตัวหญ้ามันต้องลดช้ากว่า5ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นรูปแบบนี้เมื่อใดก็ตามที่เปลี่ยนแปลงทิศทางตรงข้ามกันเราไม่สามารถจะเขียนรูปแบบของวิธีการใช้บัญญัติไตรยางค์เหมือนข้อดังกล่าวได้นะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันถ้าสมมติอาจารย์ใช้เต็มสูตรของรูปแบบเมื่อกี้จะได้คำตอบเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเหมือนเดิมครับเราต้องเทียบเป็น1หน่วยก่อนพอเป็น1หน่วยเราจะเห็นชัดเจนเลยมาดูกันว่าเทียบยังไงบัว5ตัวกินหญ้า1กองครับใช้เวลา3วันตามที่โจทย์บอกเลยเพราะฉะนั้นพอเราเหลือวัวแค่1ตัวกินหญ้า1กองเนี่ยเวลาต้องเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าเราเผลอคูณไขวขึ้นไปจะได้เป็น3ส่วน5วันลดลงเห็นไหมมันจะไม่ใช่ภาพที่เป็นไปตามความเป็นจริงแหละดังนั้นข้อนี้วัวน้อยลงต้องใช้เวลามากขึ้นดังนั้นเราเลยต้องเอา3มาคูณกับ5เพราะฉะนั้น1ตัวครับจะกินหญ้า15วันนั่นเองวัวน้อยลงเนาะเวลาต้องมากขึ้นงั้นทําเสร็จนั่งคิดถึงสภาพความเป็นจริงด้วยว่าเป็นอย่างไรจากนั้นครับอาจารย์ก็เทียบกับหน่วยที่ต้องการเนาะว่าถ้าวัว1ตัวครับกินหญ้า1กองใช้เวลา15วันดังนั้นวัว2ตัวกินหญ้า1กองก็ต้องใช้เวลา2ตัวช่วยกันเวลาต้องน้อยลงถูกต้องเพราะวัวเพิ่มขึ้นนะครับ15หาร2ก็จะได้เป็น 7.5 วันหรือ7วันครึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นในรูปแบบของบัญญัติไตรยางค์แบบแปรผกผันเนี่ยให้พวกเราระวังดีๆเลยนะครับหรือจะเป็นแบบแปรผันตรงก็ตามเราลองดูโจทย์ก่อนว่าโจทย์เขาลักษณะยังไงเมื่อเราเทียบเป็น1แล้วเราลองเทียบปุ๊บเราดูตามหลักความเป็นจริงว่ามันเป็นจริงตามนั้นไหมเพราะฉะนั้นเพื่อทำให้ความเข้าใจนี้มันชัดเจนยิ่งขึ้นสิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราไปทำต่อไปนี้นะครับให้เวลาจนถึงวันศุกร์เลยนะให้เปิดไปที่แบบฝึกหัดหน้า34มีอยู่แค่4ข้อครับข้อแรกหญ้า1กองใช้วัวเลี้ยง5วันได้นาน7วันหญ้า2กองใช้วัวเลี้ยง14ตัวได้นานกี่วันวัวเพิ่มขึ้นก็ต้องดูว่าวันอย่างไรข้อ2คน20คนสร้างบ้าน1หลังใช้เวลา60วันวันคน30คนจะสร้างบ้าน2หลังคนเพิ่มขึ้นแต่สร้างบ้าน2หลังแล้วคราวเนี้ยจะใช้เวลากี่วันคิดดีๆนะครับข้อ3คน5คนสร้างชั้น1อันใช้เวลา2วันถ้าต้องการสร้างชั้น10อันในเวลา4วันต้องเพิ่มคนกี่คนสลับซับซ้อนยิ่งไปอีกนั้นค่อยๆเช็คดีๆนะลูกนะและข้อสุดท้ายแอปเปิ้ล5กิโลผลิตน้ำแอปเปิ้ลได้2ลิตรถ้าแอปเปิ้ล2กิโลต้องได้น้ำแอปเปิ้ลน้อยลงคิดดีๆจ
จะได้น้ำแอปเปิลกี่ลิตรนะครับ4ข้อนี้ลองทำเองก่อนนะลูกนะทำได้ดีทำไม่ได้ศึกษากับเพื่อนศึกษาเพื่อนไม่ได้ทำเท่าที่ตัวเองทำมาได้ให้มากที่สุดเดี๋ยวถ้าอาจารย์ดูจากคำตอบของพวกเราภายในวันศุกร์นี้แล้วเห็นเขาไม่ดีเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาดูทีละข้อกันว่าใช้วิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วนะลูกนะก็อยากให้พวกเราไปลองทำนะครับลองทำด้วยตนเองแต่ถ้ามุดมีข้อสงสัยอะไรหรือทำไม่ได้จริงส่งเท่าที่ตัวเองทำได้อาจารย์เพียงแค่เก็บคะแนนในส่วนของความพยายามที่เราพยายามทำโจทย์4ข้อนี้นะครับเดี๋ยวในคาบหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนจะจบคลิปกันไปนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะเราจะไปเรียนเรื่องต่อไปคือร้อยละเนี่ยเราเรียนเพื่ออะไรอาจารย์มีคลิปหลังจากจบคลิปนี้นะครับหรือจบช่วงเวลานี้เราลองไปเปิดดูกันอาจารย์จะโพสต์หลังจากที่เราเรียนจบในคาบนี้ไปอีก1ชั่วโมงนะครับไปลองตามดูกันว่าถ้าเราจะใช้ความรู้ทั้งบัญญัติยางและเรื่องของร้อยละอัตราส่วนในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีไอเดียหรือมีรูปแบบในการคิดอย่างไรบ้างขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับเวลาที่เหลือก็เป็นเวลาในการทบทวนของเราขอให้เราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณมากที่นั่งฟังวิดีโอมาถึงตรงนี้เนาะอาจจะไม่ได้อินเทอร์แอคกันแต่คาบหน้าเตรียมตัวได้เลยเข้ามาเจอกันและเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่องของร้อยละและอัตราส่วนครับสวัสดีครับ